าธิกุฎิสภาของญี่ปุ่นเพิ่งจะปิดคูหาไปเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นสูญเสียที่นั่งจำนวนมากค่ะสื่อมวลชนญี่ปุ่นรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยคาดว่าพรรคประชาธิปไตยหรือ DPJ น่าจะได้ที่นั่งอยู่ระหว่าง 44 ถึง 55 ที่นั่งซึ่งน้อยกว่าเดิมที่มีอยู่ 62 ที่นั่งจากจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 424 ที่นั่งค่ะแม้ว่าพรรคของเขาจะสูญเสียที่นั่งจำนวนมากแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากพรรค DPJ ยังมีฐานเสียงที่เข้มแข็งในสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นตัวชี้วัดคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศได้เพียง10เดือนก่อนหน้านี้คะแนนนิยมของนายนาโอโตะคันนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรวมถึงรัฐบาลอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากมีการเสนอให้ขึ้นภาษีสินค้าจากร้อยละ5เป็นร้อยละ10รวมถึงปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดหนี้สาธารณะแม้ว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการชื่นชมจากสื่อมวลชนว่ากล้าตัดสินใจแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นกลับไม่พอใจข้อเสนอนี้จนส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ลดลงอย่างฮวบฮาบและทำให้นายคันตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยให้สัญญากับชาวญี่ปุ่นว่าจะไม่มีการขึ้นภาษีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งส.ส.ในอีก3ปีข้างหน้าค่ะการท่าอากาศยานของบราซิลสั่งให้เครื่องบินของสายการบิน Air France ร่อนลงจอดฉุกเฉินหลังจากมีโทรศัพท์ขู่ว่าจะมีการระเบิดเครื่องบินเครื่องบินของสายการบิน Air France เที่ยวบินที่443ที่เดินทางจากนครริโอเดจาเนโรของบราซิลมุ่งหน้าไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศสต้องร่อนลงจอดฉุกเฉินในสนามบินเมืองเรซิฟีทางตะวันออกของบราซิลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้รับโทรศัพท์ขู่ว่ามีการวางระเบิดเครื่องบินลำดังกล่าวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า400ชีวิตอพยพออกจากเครื่องบินแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลับไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดๆประชาชนนับล้านคนออกมาชุมนุมประท้วงที่นครบาร์เซโลนาของสเปนเรียกร้องให้แคว้นคาตาลันแยกตัวออกมาเป็นเขตปกครองตนเองการประท้วงมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่ากฎหมายไม่รองรับการแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้นคาตาลันโดยมีชาวคาตาลันซึ่งมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของแคว้นที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2257หรือเมื่อ296ปีก่อนแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7ริกเตอร์ในเฮติจะผ่านไปนานกว่า6เดือนแต่สภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยนับแสนคนยังไม่ดีขึ้นในค่ายพักพิงที่กรุงปอร์โตแปรงคนที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีน้ำสะอาดใช้บางค่ายพักไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำเว็บไซต์รัฐบาลคิวบาเผยแพร่ภาพของนายฟิเดลคาสโตรอดีตผู้นำที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือของบุตรชายของเขาระหว่างการเตรียมปล่อยนักโทษครั้งประวัติศาสตร์ในงานฉลองครบรอบ45ปีของการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ภาพเหล่านี้เผยให้เห็นว่านายคาสโตรยังมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขดีแม้ว่าระยะหลังเขาไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะเนื่องจากปัญหาสุขภาพสำนักงานอวกาศยุโรปเผยภาพของดาวเคราะห์ลูเตเทียที่พบว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบไปเมื่อประเมินจากข้อมูลที่ได้จากยานอวกาศโรเชตตาคาดว่าดาวเคราะห์ลูเตเนียมีเส้นผ่านศูนย์กลาง134กิโลเมตรซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้ตั้งแต่150ปีที่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีข้อมูลที่ระบุถึงขนาดของดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ450กิโลเมตรค่ะช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญานะคะวันนี้คุณอภิญญาจะพาไปย้อนรอยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นในครั้งนั้นที่เชื่อกันว่าเป็นเพราะการระโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากนะคะนอกจากการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่โรคที่นำมาพูดถึงในวันนี้ยังทำให้เห็นภาพที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้นด้วยนะคะคุณอภิญญาค่ะคุณปวินนามัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของภาษาแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยามีการใช้ภาษาขอมนะคะ
แต่พอคนกลุ่มนี้เสียชีวิตมากๆจากการโรคค่ะทำให้เหลือแต่ผู้คนนอกเมืองใช้ภาษาไทยลาวก็ได้เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยลาวจวบจนมาเป็นภาษาไทยทุกวันนี้นะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมีการก่อสร้างราชอาณาจักรสยามขึ้นมาด้วยล่ะค่ะปัจจุบันถ้าพูดชื่อกาฬโรคอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่ารักษาให้หายได้ค่ะแต่หากย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะโรคระบาดนี้ก็คร่าชีวิตผู้คนในแถบยุโรปแล้วก็อุษาคเนไปหลายล้านคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งการสูญเสียครั้งนั้นก็ทำให้เกิดอาณาจักรสยามขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะผู้คนล้มเจ็บทุกทรมานก่อนจะล้มตายโดยมีหนูเป็นสัตว์พาหะนำโรควิ่งไปมาเป็นภาพจำลองของประวัติศาสตร์โรคระบาดก่อนกำเนิดกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 1893สันนิษฐานว่าผู้คนเวลานั้นเผชิญกับกาฬโรคจากหมัดหนูที่เดินทางมาพร้อมกับเรือสำเภาช่วงเวลาก่อนหน้านั้นไม่นานโรคนี้ก็ระบาดแถบยุโรปเรียกกันว่า Black Death ตามสภาพแผลที่ดำคล้ำตามลำตัวของผู้ป่วยที่จะอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจนเสียชีวิตในที่สุดการเข้ามาของโรคระบาดพร้อมกับเรือสินค้าแสดงให้เห็นว่าชุมชนอุษาคเนนั้นติดต่อค้าขายกับทางยุโรปมาเป็นเวลานานแล้วเราชอบไปยึดติดกับไอ้วิธีคิดแบบดั้งเดิมนะครับที่เราจะมองว่าชาวฝรั่งเศสเข้ามาในสมัยกษัตริย์พระองค์ไหนชาวอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ว่าถ้าเผื่อเราศึกษา เส้นทางการค้าโลกโบราณนะฮะเราอยู่ในเส้นทางการค้าโลกโบราณจนเป็นเรื่องปกติเราเจอของในวัฒนธรรมโรมันเต็มไปหมดเลยในภาคใต้ซึ่งบางชิ้นถ้าเผื่อมันขุดเจอในยุโรปเองมันก็เป็นเรื่องที่แปลกยิ่งใหญ่เพราะหายากนะครับเพียงแต่ว่าเราชอบไปแยกมันว่าเราอยู่กับโดนซึ่งไม่จริงพระเจ้าอู่ทองหนีโรคหาไปสร้างอยุธยาและเมืองนครศรีธรรมราชร้างเพราะหนีโรคหาล้วนเป็นคำบอกเล่าในรูปแบบนิทานท้องถิ่นที่หลงเหลืออยู่และพอเป็นหลักฐานได้ว่าหลังจากประชากรส่วนใหญ่เสียชีวิตต่อมาได้เกิดอาณาจักรสยามขึ้นเป็นครั้งแรกเสวนา Black Death โรคหาการโรคยุคพระเจ้าอู่ทองฝังโรคเก่าฟื้นโรคใหม่ได้ราชอาณาจักรสยามก็ช่วยให้หลายคนหายแคลงใจกับประวัติศาสตร์ไทยน่าสำคัญนี้ได้ก็น่ากลัวมากผมไม่คิดว่าโรคบางโรคจะแบบจะครอบคลุมแบบทำให้คนตายได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เยอะทุกครั้งเราจะคิดว่าอยุธยาน่ะหรืออะไรแบบจะเกิดจากการสงครามเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ว่ามีประเด็นแบบโรคหามีการโรคมีโรคระบาดเป็นสาเหตุทำให้เกิดราชอาณาจักรขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าสนใจนะตรงนี้เพลงคนไทยในจังหวะสนุกจากน้ำเสียงของอาจารย์สมชัยทับทองและบรรดาลูกศิษย์ยังช่วยบอกเล่าเรื่องเก่าจากประวัติศาสตร์ไทยให้ได้อรรถรสไปอีกแบบเช่นเดียวกับลิเกขับเสภาเรื่องท้าวอู่ทองปราบนาคมังกรระบาดที่ถูกใจผู้ชมเพราะได้ศิลปินกรมศิลปากรอย่างประกรณ์พรพิสุทธิ์ถนอมนวลอนันต์และประสาททองอารามมาร่วมถ่ายทอดเนื้อหาช่วงวิกฤตจากโรคระบาดหนักทั้งบทร้องและร่ายรำยังทำให้ผู้ชมซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พร้อมๆไปกับการรับความบันเทิงที่ชื่นชอบได้ด้วยI'm gonna make it.